สวัสดีค่ะทุกคนช่องชีวิตดีๆพลังงานความสุขนะคะอันนี้คือบรรยากาศตอนที่ฝนกำลังจะตกนะคะคืนฟ้าคืนฝนมาแล้วลมพัดแรงมากเลยหลังจากที่ร้อนอบอ้าวมาหลายวันเลยนะคะอากาศร้อนมากๆแต่มันก็เป็นธรรมดานะคะที่เวลาก่อนที่ฝนจะตกทุกครั้งอากาศก็จะร้อนอบอ้าวและอยู่ในบ้านก็จะร้อนมากๆก็เลยออกมาหานั่งเล่นข้างนอกบ้านนะคะหลังบ้านลมพัดแรงมากๆเลยเย็นสบายมากๆเลยนะคะอันนี้ไม่ต้องผิวปากเรียกลมก็จะพัดของเขาเองอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาเย็นๆแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ฝนจะตกนะคะเป็นช่วงเวลาที่ฝนก็จะตกแล้วก็จะมีลมพัดเองแรงด้วยตามธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเป็นบางช่วงนะคะในเวลากลางวันที่ไม่มีลมเลยที่ลมไม่พัดเลยนะคะเราก็สามารถผิวปากนะคะเรียกลมได้นะคะทำให้ลมพัดได้แต่ถ้าไม่อยากผิวปากให้เหนื่อยให้เมื่อยปากนะคะก็อัดเป็นคลิปไว้ก็ได้นะคะอัดเสียงที่เราผิวปากนะคะอัดเป็นคลิปไว้แล้วก็เปิดเวลาที่อากาศร้อนๆไม่มีลมนะคะเราก็นำคลิปเสียงที่เราอัดไว้มาเปิดก็ไม่ต้องผิวนานๆให้เมื่อยนะคะให้เหนื่อยซึ่งมันก็เมื่อยนะคะเวลาเราผิวปากนานๆเพราะว่าลมการที่ลมเขาจะพัดก็คือต่อเมื่อเราผิวปากเวลาที่ไม่ใช่ทิศทางลมนะคะเวลาที่ลมไม่พัดปกติเขาก็จะไม่มีลมก็เราก็ต้องผิวปากตลอดเพื่อที่จะให้ลมมันพัดนะคะมันก็จะเป็นอะไรที่เมื่อยปากมากๆเป็นในทางที่ดีก็คือเราสามารถทำการอัดคลิปเสียงผิวปากของเรานี่นะคะไว้แล้วก็เปิดเรียกลมนะคะ